ลามมาเลกุ้งสวัสดีค่ะวันนี้แม่ย่าจะพามาทำน้ำพริกอ่องไก่กันนะคะวัตถุดิบแม่ย่าก็เตรียมมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีอกไก่ที่แม่ย่าเอาไปลวกแล้วก็แม่ย่าก็สับแล้วนะคะสับเรียบร้อยแล้วก็มีมะเขือเทศแล้วก็มีน้ำพริกนะคะสำเร็จรูปที่แม่ย่าเอามาเพิ่มก็มีหอมหัวใหญ่แล้วก็กระเทียมสับนะคะนี่ค่ะกระเทียมกรีบหนึ่งหอมหัวใหญ่ครึ่งหนึ่งแล้วก็มีพริกป่นนะคะตอนนี้แม่ย่าก็เอาน้ำมันลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อความกล้องไว้เนาะนี่เราก็จะเอาเครื่องปรุงทุกอย่างนะคะที่แม่ย่าทำเรียบร้อยไปแล้วนะคะเราก็จะมาผัดนะคะนี่ค่ะแม่ย่าใช้น้ำพริกสำเร็จรูปเนาะเห็นอย่างนี้รสจัดจ้านนะคะแม่ย่าก็เลยใช้ประมาณ1ช้อนชานะแล้วก็พริกป่นป่นไปด้วยเพื่อมันจะได้มีนะคะจะมีเป็นชิ้นๆนะคะต่อไปเราก็จะมะเขือนะคะมะเขือเทศลงไปมะเขือเทศแม่ย่าสับเป็นลูกเต๋าเล็กๆนะคะแม่ย่าใช้ลูกหนึ่งเพราะว่ามะเขือเทศที่นี่ลูกมันโตนะคะถ้าเป็นเหมือนบ้านเราเราก็เอาไก่ลงไปนะคะทุกอย่างสุกหมดแล้วนะคะส่วนผสมของเราก็มีน้ำมันหอยนะคะน้ำมันหอยแล้วก็ซีอิ๊วขาวน้ำปลาน้ำตาลนะคะแม่ย่าเอาไปผสมตอนที่ว่าเครื่องแกงหมดแล้วนะคะวัตถุดิบทุกอย่างที่อยู่ในครัวนะคะแม่ย่าก็เอามาดับพริกแพงนะคะผัดให้หอมนะคะแล้วก็ชิมรสที่เราต้องการนะคะอยู่ที่ไหนเราก็คิดถึงอาหารไทยเราเนาะรสชาติก็มีนะคะมีเผ็ดนำหน้าแล้วก็มีหวานนะคะแล้วก็มีเค็มก็มีมันนะคะนี่ค่ะเป็นอาหารเหนือของเราที่ขึ้นชื่อมากถ้าเรามีผักสดก็ยิ่งอร่อยนะพอดีไม่ยากก็ใช้ผักต้มหมดเนาะผักที่นี่เก็บไว้นานก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าเราไม่มีสวนเนาะเราต้องไปซื้อที่ตลาดมาตุนไว้นะเผื่อเทศที่นี่สุกไวนะคะเสร็จแล้วเราก็ปิดไฟได้เลยนะคะเพราะว่าแม่ย่าทำทุกอย่างสุกแล้วนะคะค่ะลักษณะก็จะมาเป็นแบบนี้นะคะนี่ก็คือน้ำพริกอ่องของแม่ย่าปิดไฟได้เลยนะคะเตาได้เลยทำง่ายๆนะคะเพื่อนๆลองไปทำดูอยู่ที่ไหนก็อร่อยได้เนาะพร้อมเสิร์ฟได้เลยแล้วก็ได้น้ำพริกอ่องที่ลูกลักษณะก็ออกมาเป็นแบบนี้นะคะแม่ย่าใช้อกไก่ค่ะเพราะแม่ย่ามันใส่ไก่มันมีน้ำมันเยอะเนาะน้ำมันแม่ย่าใส่1ช้อนโต๊ะนะคะที่เราจะไปผัดนี่ค่ะลักษณะก็ออกมาเป็นแบบนี้นะคะนี่ก็คือน้ำพริกอ่องแม่ย่านะคะน้ำพริกอ่องไก่ลองไปทำดูนะคะเพื่อนๆอร่อยค่ะนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามรับชมแม่ย่ากดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่ย่าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ